การล้างจมูกเป็นการล้างเอาสิ่งสกปรกภายในจมูกออกมาเช่นน้ำมูกหนองหรือคราบสะเก็ดแข็งที่เกิดหลังการผ่าตัดในจมูกและไซนัสการล้างจมูกให้ถูกวิธีการล้างจมูกสามารถช่วยบรรเทาอาการคัดจมูกและจามให้น้อยลงได้นอกจากนี้การล้างจมูกก่อนใช้ยาพ่นจมูกจะช่วยให้การพ่นยามีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากยาสามารถสัมผัสกับเยื่อบุโพรงจมูกได้ดีขึ้นขั้นตอนที่1เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างจมูกซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการล้างจมูกมีหลายชนิดอุปกรณ์สำหรับการล้างจมูกแบบที่1โดยใช้กระบอกฉีดยาน้ำเกลือ 0.9% NSS 1,000 มิลลิลิตรกระบอกฉีดยาขนาด10 20 50 มิลลิลิตรจุกล้างจมูกแก้วน้ำสำหรับใส่น้ำเกลือขั้นตอนที่2เลือกอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการล้างจมูกขั้นตอนที่3ทดสอบความร้อนของน้ำเกลือก่อนใช้งานให้ทำน้ำเกลือให้อุ่นโดยนำน้ำเกลือทั้งขวดไปแช่ในน้ำร้อนและทดสอบอุณหภูมิด้วยการหยดน้ำเกลือลงบนหลังมือเพื่อตรวจสอบว่าน้ำเกลือมีอุณหภูมิเท่ากับร่างกายขั้นตอนที่4เริ่มล้างจมูกโดยใช้กระบอกฉีดยาด้วยน้ำเกลือในปริมาณน้อยๆในครั้งแรกก้มหน้าเล็กน้อยที่อ่างล้างหน้ากลั้นหายใจขณะดันน้ำเกลือเข้าจมูกด้วยความแรงที่มากพอเพื่อให้น้ำเกลือไหลออกจากจมูกด้านตรงข้ามหรือออกทางปากล้างจมูกให้ทั่วทั้งสองข้างโดยล้างจนกว่าน้ำเกลือที่ไหลออกมามีความใสพอๆกับน้ำเกลือที่ใส่เข้าไปหลังล้างจมูกเสร็จสั่งน้ำเกลือที่ค้างอยู่ในจมูกออกให้แห้งโดยให้สั่งทีละข้างหากแพทย์มีคำสั่งให้พ่นจมูกหลังการล้างจมูกให้รอน้ำเกลือในจมูกแห้งก่อนคือประมาณ 5-10 นาทีจึงพ่นยาขั้นตอนที่5ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังใช้งานด้วยน้ำยาล้างจานและล้างด้วยน้ำสะอาดก่อนผึ่งให้แห้ง